ครับคลิปนี้เรากลับมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการตัดคลองของไวลินนะครับที่จะทำด้วยเครื่อง CNC ลักษณะนี้จะเห็นว่าตัวนี้ผมตัดก็วัดองศาตามที่เราทำทุกอย่างนะแต่ว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งบางครั้งที่งานมันพลาดออกมาแบบนี้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครั้งนี้แหว่งนะครั้งนี้มูนอันนี้มันเกิดจากปัญหาของตัวการตั้งไวลินนะผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งไวลินคือ CNC เนี่ยโปรแกรมที่ถูกเขียนมาเนี่ยถ้าเขาตัดตัวคอนยังไงเขาก็ต้องไม่เอาบันดี้นะครับเข้าไปโดนในตัวเหล็กนั่นอยู่แล้วนะตัวเหล็กที่อยู่เนี่ยมันจะสามารถข้ามไปข้ามมาได้ลักษณะชิ้นงานแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เราจะมาสอนวันนี้ก็คืออันนี้เขาเรียกตัดแบบหยาบนะครับใบมีดแรกเราใช้ใบมีดที่เป็นตัว50มิลลิเมตรทีหนึ่งตัวนี้นะแล้วเราก็ทำการใส่ตัวสปริงคาร์เรตล็อกเรียบร้อยแล้วเราก็มาคอนโทรลด้วยตัวนี้นะครับแต่ว่าความยาวของใบมีดนั้นสำคัญมากคือจะต้องอยู่ที่ประมาณ70มิลลิเมตรหรือ7เซนนั่นเองนะครับความยาวจากตรงนี้สปริงเขาเลยคราวนี้ให้มาดูที่หน้าจอดูนี่สิ่งที่ผมจะต้องทำก็คือผมต้องกดมันมาที่ศูนย์นะกดที่ศูนย์ปุ๊บมันก็จะวิ่งมาที่ศูนย์ตรงนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวลองทำให้ดูนะผมว่าเราเลื่อนมาก่อนตอนนี้มันอยู่ที่145เนี่ยมันจะพ้นมันจะไม่ไปเดินอะไรแน่นอนผมกดปุ่มนี้ปุ๊บมันวิ่งมามันจะอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมพอลงมาเนี่ยทุกอย่างมันเป็นศูนย์หมดเราให้เอาแซกเนี่ยกดลงมาสมมุติว่างานตัวแรกเมื่อกี้เนี่ยเราไม่สวยพอนะแล้วถ้าเราต้องการขยับทีละน้อยเนี่ยเราก็กดตัว5นะครับให้มันเป็นตัว G 55เนี่ยให้มันเป็นแบบไฮนะฮะเราเขียนว่าไฮนี่หมายความว่าขยับทีละนิดนึงขยับลงมาเรื่อยแล้วเราก็ต้องเล็งอย่าแต่ให้มันปักลงมาในรูแค่นั้นเองเราแค่เล็งด้วยสายตาประมาณ 0.5 มิล นะครับประมาณนี้มองได้ครับ 0.5 มิลแล้วทำการเลื่อนมันพูดง่ายๆว่าผมต้องการเลื่อนให้ x เนี่ยมันมาทางซ้ายนิดหนึ่งนะถ้ามาทางนี้ปุ๊บให้ไปกดที่ปุ่มนี้นะครับขั้นสูงแล้วไปเลือกที่ Clear Work Zero นะครับมันก็ถามว่าออกไหมเราจะเลือกเฉพาะ xกดปุ๊บนะครับตัว X เสร็จนะเราก็ใส่เลข0ลงไปแค่นี้นะครับอันนี้สาธิตให้ดูแต่ตอนนี้เราแค่สาธิตให้ดูนะครับเราจะไม่ทำอะไรตรงนี้ยกขึ้นมาตอนนี้ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนใบมีดที่2นะครับอันนี้คือใบมีดแรกหลังจากนั้นเดี๋ยวมาดูชิ้นงานมันจะออกมาเนียนขึ้นหลังจากเสร็จขั้นตอนต่างๆเหล่านี้เราก็มาทำการถอดตัวนี้ครับล็อกตัวด้านข้างนี้ครับเราจะได้ชิ้นงานเป็นที่น่าพอใจนี่คือผลงานนะครับในการตัดสำหรับคลิปนี้เราก็จะจบไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe บริเวณด้านล่างกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปกันต่อไป